ของคณะผู้จัดงานการสัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือโดยเป็นการจัดร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎรกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่สตรีไทยมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยและปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศการตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงการถูกเลือกปฏิบัติและการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหารยังปรากฏอยู่และสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นจากความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายรวมทั้งเกิดจากการที่สังคมยังไม่ยอมรับในศักยภาพของบทบาทสตรีและสตรีเองบางส่วนยังไม่กล้าที่จะเข้ามามีบทบาทในสังคมมากนักดังนั้นการที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเป็นโอกาสสำหรับสตรีที่ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถและศักยภาพโดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลไกและโครงข่ายในการเรียนรู้ในเชิงการบริหารและการแก้ปัญหาของสตรีรวมถึงการเสริมพลังในการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสตรีที่ได้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เพื่อให้สตรีได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปการสัมมนาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้เป็นนับว่าเป็นบทบาทหนึ่งที่คณะกรรมาธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎรนำโดยประธานกรรมาธิการคือท่านส.ส.อรุณีชำนาญยาได้ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แรกในปีนี้โดยเน้นการประสานการทำงานกับสภาผู้แทนราษฎรและจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือรวม17จังหวัดในการเรียนเชิญกลุ่มสตรีที่มีความสนใจทางการเมืองเข้าร่วมกิจกรรมในการสัมมนามาในวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจและความเห็นสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจความพร้อมความกล้าตัดสินใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยมุ่งเน้นให้ในประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาบทบาทของหญิงชายในการพัฒนากฎหมายของการเลือกตั้งการส่งเสริมสตรีเข้าสู่การเมืองเส้นทางการเป็นนักการเมืองหญิงมีการวางแผนและการรณรงค์ในการหาเสียงและการรับฟังปาฐกถาพิเศษของท่านในเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นกองทุนที่สำคัญต่อการเสริมพลังสตรีในมิติต่างๆทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าบทบาทของสตรีที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นำทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติท่านเหล่านี้ได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มีกฎหมายต่างๆที่มีความอ่อนโยนและเอื้ออาทรต่อกลุ่มเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการมากขึ้นในสังคมดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นโอกาสอันดีต่อการส่งเสริมให้สตรีได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองมากยิ่งขึ้นประเทศไทยเราผู้หญิงนี่ยืนอยู่แบบองอาจนะคะเพราะว่าถ้านับตามปริมาณนี้ก็มีกว่าครึ่งของประเทศไทยแล้วแต่เรายังพบนะคะว่าบางส่วนเนี่ยยังประสบกับปัญหาอย่างเช่นการถูกล่วงละเมิดในทางเพศการกระทำความรุนแรงการถูกเลือกปฏิบัติการขาดโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการบริหารทั้งที่จริงๆแล้วที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราเป็นผู้มีอำนาจเต็มในทุกๆเรื่องเลยจริงหรือเปล่าคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็บอกว่าบางส่วนเกิดจากการที่สังคมยังขาดการยอมรับในศักยภาพกับบทบาทของผู้หญิงอยู่แม้กระทั่งผู้หญิงด้วยกันเองนะคะบางทีก็ว่าไม่ควรหรอกที่จะเข้าไปมีบทบาทในสังคมมากนะกระบวนการในการพัฒนาต่างๆในประเทศของเรา
ก็จึงยังขาดความสมดุลเพราะว่ายังไม่มีมุมมองของผู้หญิงในสัดส่วนที่เพียงพอ